ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นระบบจองคิวทำฟันออนไลน์นะครับส่วนที่เราที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับเป็นส่วนที่สำหรับใช้ในการจองคิวนะครับเช่นเราก็ใส่ชื่อเบอร์โทรเลขประชาชนนะครับเลือกประเภทนะครับที่เราจะมาทำฟันนะครับแล้วก็เลือกวันเวลาตรงนี้ครับก็ยืนยันการจองนะครับสามารถดูวันเวลาว่างการจองได้ครับนี่ผมคลิปมาตรงนี้ครับวันเวลาว่างเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาว่าวันที่2 9โมงมี5คิวว่างหรือ5คิวในประมาณนี้ครับสามารถดูคิวการจองได้นะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะครับสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับโดยไปที่แอดมินครับอยู่ขวามือบนสุดนะครับคลิกเข้าไปครับรหัสผ่านของระบบผมนะครับก็คือ admin 123ครับพาสเวิร์ดเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับก็คือตรงโปรไฟล์เดี๋ยวไล่จากข้างหลังมาก่อนครับออกจากระบบโปรไฟล์ก็มีชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็เปลี่ยนรหัสนะครับชื่อผู้ใช้งานเกิดเราอยากจะมี admin เพิ่มเติมนะครับอยากจะมี admin เพิ่มเติมต่อมามาตั้งค่าครับเช่นเราไม่อยากจะโชว์เลขประชาชนหรือพาสปอร์ตให้คนที่มากรอกเนี่ยเขาไม่ต้องกรอกก็ได้ครับแล้วก็กดปิดไปนะครับสวิตช์ปิดไปเรากดรีเฟซ1ครั้งนะครับเห็นไหมครับเลขประชาชนก็จะหายไปครับเราสามารถเปิดปิดได้ครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะพอผมเปิดปุ๊บกดรีเฟซ1ครั้งก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็จะเป็นหัวข้อครับระบบจองคิวทำฟันออนไลน์ร้านฟันดีอะไรอย่างเงี้ยครับพอกดบันทึกหน้าบ้านก็จะอัปเดตครับเห็นไหมครับจองคิวทำฟันออนไลน์กดรีเฟรชหนึ่งครั้งเห็นไหมครับร้านฟันดีก็ขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับตามนี้เลยต่อมาข้อมูลการจองครับถ้ามีการจองเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ในข้อมูลการจองนะครับสามารถเซิร์ชค้นหาอะไรได้นะครับประเภทครับเราก็สามารถเพิ่มได้ครับขูดหินปูอุดฟันถอนฟันหรือว่าเราไม่ขูดหินปูละแล้วก็ลบทิ้งก็ได้ครับหรือว่ากดแก้ไขเป็นอย่างอื่นแทนนะครับสมมติว่าผมลบทิ้งออกไปนะครับมันก็จะหายไปนะครับสมมติว่าเรามีบริการเพิ่มก็คือฟอกฟันขาวนะครับเราก็เพิ่มเข้ามาประเภทที่หน้าบ้านก็จะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับขูดหินปูนเราลบทิ้งไปแล้วใช่ไหมครับกดรีเฟรชหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นฟอกฟันขาวแทนแบบนี้นะครับต่อมาก็วันที่ครับนี่วันที่เห็นไหมวันที่มีวันที่2กับวันที่3นะครับให้เปิดจองสมมุติว่าเราเพิ่มอีกนะครับก็กดที่ปฏิทินครับว่ามีวันที่5ด้วยเราเปิดจองด้วยวันที่5นะครับตรงระบบนะครับรีเฟรช1ครั้งก็จะมีให้เลือกยังไม่มีให้เลือกนะครับวันที่5ยังไม่มีให้เลือกนะครับคราวนี้ใส่เวลาก่อนนะครับเวลาเรามี9โมงกับบ่าย2เราจะเพิ่มเวลาก็ได้นะครับเช่นเพิ่มรอบมีรอบใส่ตรงนี้เลยก็ได้ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเราใส่วันเวลาเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาตั้งรอบครับมาตั้งวันที่5ตอนทุ่มหนึ่งรับแค่คิวเดียวนะครับเราจะขึ้นมาว่าวันที่5มี1คิวไปที่หน้าบ้านครับเห็นไหมครับวันที่5ก็ขึ้นมามี1ทุ่มเห็นไหมครับขึ้นมาใช่ไหมครับแบบนี้สมมติว่าผมทำการจองเลยแล้วกันนะครับใส่ชื่อใส่เบอร์โทรไปครับใส่เลขประชาชนลงไปครับเลือกประเภทฟอกฟันขาวนะครับวันที่5ตอน1ทุ่มครับยืนยันการจองยืนยันการจองเสร็จแล้วนะครับคราวนี้มาที่หลังบ้านมาดูที่ข้อมูลการจองครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาในสมชายเบอร์โทรนี้เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาคราวนี้เรามาดูคิววันว่างครับเราดูคิววันว่างเห็นไหมครับวันที่5ตอน1ทุ่มจำนวน1คนคงเหลือหมดแล้วครับถูกจองไปแล้วนะครับไม่มีที่เหลือให้จองแล้วนะครับหมดเรียบร้อยคราวนี้เราเลือกวันที่5ครับเวลาก็จะไม่ขึ้นมาครับเพราะว่าไม่มีการจองแล้วเพราะว่ามันเต็มครับมันหมดโอเคไหมครับ
วันที่2ผมเลือกวันที่2วันที่2มีแค่9โมงอย่างเดียวมันก็จะขึ้นแค่9โมงวันที่3มี9โมงกับบ่าย2มันจะขึ้น9โมงกับบ่าย2โอเคไหมครับคราวนี้วันที่5เนี่ยเข้าวันที่หลังบ้านนะครับวันที่5เนี่ยทุ่มหนึ่งโทรไปหาลูกค้าแล้วลูกค้ามาจองไหมครับที่มาจะมาทำไหมครับสมมติยกเลิกนะก็กดลบครับยกเลิกลูกค้าไม่มากดรีเฟรชหนึ่งครั้งครับพอไปวันที่5ปุ๊บเห็นไหมครับก็กลับมามีคิวเหมือนเดิมดูวันว่างครับเห็นไหมวันที่5ก็มีคิวเหมือนเดิมโอเคครับนี่ก็คือระบบจองคิวออนไลน์นะครับโดยเป็นระบบแบบจองคิวทำฟันออนไลน์ถ้าใครสนใจตัวระบบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับอยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับ